ในเรื่องของการดูออร์บิทัลนี้เรามีโจทย์ตัวอย่างเช่นณระดับพลังงานที่3คำพูดตรงนี้ก็แสดงว่า n หรือเลขควอนตัมหลักเท่ากับ3นั่นเองประกอบด้วยออร์บิทัลใดบ้างเมื่อ n เท่ากับ3แสดงว่าค่า l มีค่าเป็น0 1และ2ซึ่ง0 1 2ก็คือมีออร์บิทัล s p และ d ออร์บิทัลนั่นเองนอกจากนี้ยังถามได้ว่ามีออร์บิทัลทั้งหมดเท่าไหร่เราก็นับได้ว่า s มี1ออร์บิทัล p มี3ออร์บิทัลและ d มี5ออร์บิทัลเพราะฉะนั้นจำนวนออร์บิทัลก็เท่ากับ9ออร์บิทัลถามอะไรได้อีกเช่นถามว่าเมื่อ n เท่ากับ3เนี่ยมีอิเล็กตรอนได้ทั้งหมดกี่ตัวเราก็มาดูว่า s ออร์บิทัลมีอิเล็กตรอนกี่ตัว2ตัว p ออร์บิทัลมีกี่ตัว6ตัว5 d ออร์บิทัลก็มี10ตัวเพราะฉะนั้นมีอิเล็กตรอนได้ทั้งหมด18ตัวนั่นเองที่ผ่านมานี้ได้แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนอยู่ในออร์บิทัลใดบ้างในการบรรจุอิเล็กตรอนลงในออร์บิทัลเหล่านั้นจะมีหลักการจากนักวิทยาศาสตร์3ท่านก็คือหลักของพาวลีหลักของอัลฟ์บาวและหลักของฮุนส์หลักของพาวลีสรุปได้ว่าในแต่ละออร์บิทัลจะมีอิเล็กตรอนได้เพียง2ตัวกรณีของหลักของอัลฟ์บาวบอกว่าในการลงอิเล็กตรอนให้ลงอิเล็กตรอนจากพลังงานต่ำสุดก่อนและสูงขึ้นมาเรื่อยๆส่วนหลักของฮุนส์กล่าวว่าในการลงอิเล็กตรอนในออร์บิทัลที่มีพลังงานเท่ากันเช่น p ออร์บิทัลมี3ออร์บิทัลย่อยๆให้ลงอิเล็กตรอนแบบเดี่ยวก่อนเช่นถ้าเราลงก็ต้องลงทีละ1 1 1แล้วถึงจะเป็นคู่คู่กันเมื่อมาถึงจุดนี้จะเห็นว่าทำไมพาวลีบอกว่า1ออร์บิทัลมีอิเล็กตรอนได้2ตัวเท่านั้นเพราะว่าอิเล็กตรอนตัวที่1สปินขึ้นอิเล็กตรอนอีกตัวนึงที่มาอยู่ได้ต้องเป็นสปินลงเป็นคู่คู่อย่างนี้จากการตีความหมายของนักวิทยาศาสตร์3ท่านในการลงอิเล็กตรอนก็หมายความว่าในการลงอิเล็กตรอนนี้ต้องลงที่ 1s ก่อนเพราะ 1s มีระดับพลังงานต่ำสุดนะคะแล้วในแต่ละออร์บิทัลลงอิเล็กตรอนได้2ตัวต่อไปถึงจะเป็น 2s แล้วก็ 2p ในการลงอิเล็กตรอน 2p ต้องลงให้เป็นอิเล็กตรอนเดี่ยวหมดก่อนแล้วถึงจะลงอิเล็กตรอนคู่ต่อมาสังเกตว่าเมื่อระดับพลังงานสูงขึ้นเราก็พบว่าจะมีออร์บิทัลที่เริ่มเกิดโอเวอร์แลปกัน 4s จะมีระดับพลังงานต่ำกว่า 3d เพราะฉะนั้นในการลงอิเล็กตรอนจาก 3p แล้วต้องไปลงที่ 4s ก่อนถึงจะลงอิเล็กตรอนที่ 3dสไลด์นี้แสดงการลงอิเล็กตรอนแบบบรรจุคลื่นก็หมายความว่าออร์บิทัลที่มีระดับพลังงานเท่ากันมีอิเล็กตรอนจำนวนเดียวหมดเลยและแบบที่สองคือการบรรจุเต็มก็คือทุกๆออร์บิทัลมีอิเล็กตรอนเป็นคู่คู่อยู่ในการลงอิเล็กตรอนที่เป็นครึ่งหรือเป็นเต็มเนี้ยจะทำให้อะตอมนั้นมีความเสถียรข้อที่1ข้อที่2หากว่าบรรจุอิเล็กตรอนเข้าไปแล้วทำให้เกิดอิเล็กตรอนเดี่ยวลักษณะนี้มันจะมีสมบัติทางแม่เหล็กก็คือแม่เหล็กสามารถดูดได้สมบัติที่เกิดเป็นแม่เหล็กดูดได้นี้เราเรียกว่าพาราแมกเนติกในกรณีที่เป็นการบรรจุเต็มเราจะเรียกสมบัตินี้ว่าเป็นไดอะแมกเนติกต่อไปจะกล่าวถึงตัวอย่างการจัดเรียงอิเล็กตรอนและการลงอิเล็กตรอนเพื่อให้นักศึกษาจัดเรียงอิเล็กตรอนหรือบรรจุอิเล็กตรอนได้ง่ายให้ดูจากภาพนี้ตัวอย่างเช่นการจัดเรียงอิเล็กตรอนของลิเทียมซึ่งมีอิเล็กตรอนจำนวน3ตัวถามว่าอิเล็กตรอน3ตัวนี้
อยู่ในออร์บิทัลใดได้บ้างเราก็ต้องใช้หลักของนักวิทยาศาสตร์3ท่านก็คือลงอิเล็กตรอนจากระดับพลังงานต่ำสุดก่อนก็คือ 1s s ออร์บิทัลมีอิเล็กตรอนมากสุดกี่ตัว2ตัวใส่เป็นตัวยกข้างบนเพราะฉะนั้นตัวเลขข้างบนนี้หมายถึงจำนวนอิเล็กตรอนตัวเลขข้างหน้านี้หมายถึงระดับพลังงานหลังจากที่ลงที่ 1s แล้วตัวต่อมาก็จะต้องไปลงที่ 2s 2s ยังขาดอีกกี่ตัว1ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอน3ตัวของลิเทียมอยู่ใน 1s 2ตัวและอยู่ใน 2s 1ตัวในกรณีที่เป็นโซเดียมซึ่งมีอิเล็กตรอน11ตัวการลงก็จะเป็นลำดับตามนี้ก็คือ 1s 2ตัว 2s 2ตัว 2p 6ตัวและ 3s เหลืออีก1ตัวพอดีส่วนคอลีนก็จะเป็น 1s 2ตัว 2s 2 2p 63s 2 3p เท่าไหร่8 6 8 10 12ก็อีก5นั่นเองเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เราเรียกว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนเพื่อดูว่าอิเล็กตรอนอยู่ใน 1s กี่ตัว 2s กี่ตัวเป็นต้นสมมุติโจทย์ให้มาเป็นแบบนี้1จัดเรียงอิเล็กตรอน2แสดงการลงอิเล็กตรอนมี2ข้อมูลนะคะถ้าจัดเรียงอิเล็กตรอนถามว่าถ้าตัวนี้มีอิเล็กตรอนกี่ตัวก่อนทั้งหมด7ตัวใช่ไหมจัดเรียงอันแรกก็ต้องเป็น 1s 2ตัวดูตามนี้นะแล้วก็มา 2s 2ตัวต่อมาเป็น 2p 3ตัวครบ7พอดีถ้าบอกว่าเป็นการลงอิเล็กตรอนเราก็ต้องใส่ระดับพลังงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่ไป 1s 2ตัว1 2ตัว1สปินขึ้นอีกตัว1สปินลงห้ามเขียนแบบนี้ตามหลักพาวลีแล้วใส่แบบนี้ไม่ได้เพราะทั้ง2ตัวนี้มีเลขควอนตัมเหมือนกันเลยเป็นไปไม่ได้ต่อมา 2s ก็มีอีก2ตัวกรณีที่ลง 2p เราต้องลงอิเล็กตรอนเดี่ยวหมดก่อนถูกไหมคะเมื่อลงอิเล็กตรอนเดี่ยวแล้วอิเล็กตรอนเดี่ยวมี3ตัวเพราะฉะนั้นการลงอิเล็กตรอนของไนโตรเจนก็เป็นดังนี้สมมุติว่าเขาให้ลงอิเล็กตรอนของออกซิเจนทำได้ไหมออกซิเจนมีอิเล็กตรอนกี่ตัวเอ่ยทั้งหมด8ตัวลง1 2 3 4 5 6 7 8ลักษณะนี้คือการลงอิเล็กตรอนของออกซิเจนพบว่าออกซิเจนมีอิเล็กตรอนเดี่ยวอยู่2ตัวหมายความว่าออกซิเจนนี้มีสมบัติเป็นพาราแมกเนติกนั่นเองเรามาดูการจัดเรียงของแก๊สเฉื่อยเช่นฮีเลียมนีออนอาร์กอนคริปตอนฮีเลียมมีอิเล็กตรอน2ตัวก็อยู่ใน 1s 2นีออนมี10ตัวก็เป็น 1s 2 2s 2 2p 6ครบแล้วอันนี้คือคาบ1คาบ2คาบ3คาบ4ส่วนอาร์กอน18ก็เป็น 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6ครบ18นั่นหมายความว่าขณะนี้ในการลงอิเล็กตรอนของแก๊สเฉื่อยพบว่าทุกออร์บิทัลไม่ว่าเป็น s ออร์บิทัลหรือ p ออร์บิทัลเต็มหมดเลยกรณีที่เราต้องการเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุที่มีจำนวนอิเล็กตรอนเยอะๆเราสามารถเอาค่าเหล่านี้มาใช้ได้เช่นกรณีของฟอสฟอรัสอยู่ในคาบที่2เราอาจจะเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นนีออนซึ่งมี
10ละบวกอีก5ตัว5ตัวนี้ก็ต้องอยู่ในแถวที่3ก็เป็น 3s 2 3p 3จะได้เป็น5ทั้งหมดเป็น15ส่วนแคลเซียมอยู่ในคาบที่4และแสดงว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นของอาร์กอนซึ่งมีจำนวน18ตัวแล้วตัวต่อมาก็ต้องเป็น 4s 2จึงเป็น20แบบนี้ก็ได้เพราะนั้นหากนักศึกษาทราบการจัดเรียงอิเล็กตรอนของก๊าซเฉื่อยและดูว่าถ้าที่เราต้องการลงอิเล็กตรอนอยู่ในคาบที่เท่าไรแล้วก็เอาคาบของก๊าซเฉื่อยนี้ตามด้วยชั้นต่อไป n ต่อไปนั่นเองจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนทำให้เราทราบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการบรรจุอิเล็กตรอนหรือการลงอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายหรือวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่ s orbital แสดงว่าอะตอมนั้นจะเป็นโลหะไม่หมู่1ก็หมู่2ขึ้นอยู่กับจำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนเช่นหากลงอิเล็กตรอนเป็น ns1 ก็แสดงว่าเป็นหมู่1ถ้าเป็นหมู่2ก็เป็น ns2 นั่นเองและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการบรรจุอิเล็กตรอนใน p orbital แสดงว่าเป็นอะโลหะแล้วเป็นธาตุอะโลหะหมู่ที่3ก็จะเป็นลง np1จนถึงแก๊สเฉื่อยก็ลงเป็น np6 เมื่อเป็น np6 p orbital เต็มหมดแก๊สเฉื่อยจึงเฉื่อยต่อปฏิกิริยามากส่วน transition จะเป็นการลงอิเล็กตรอนใน d orbital ทั้งสิ้นนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนจากซ้ายไปขวาของตารางธาตุนี้เป็นการลงอิเล็กตรอนในคาบเดียวกันหรือระดับพลังงานเดียวกันแต่ถ้าหากจากบนลงล่างจะเป็นการลงอิเล็กตรอนเมื่อระดับพลังงานเพิ่มขึ้นจากข้อสังเกตนี้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ทำนายสมบัติของธาตุตามตารางธาตุได้ก่อนถึงจุดนั้นเรามาตีความหมายจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนก่อนลิเทียมมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบนี้โซเดียมแบบนี้และคอลีนแบบนี้ตามที่เราลงอิเล็กตรอนเมื่อกี้นี้มาเราตีความหมายได้ว่าอิเล็กตรอนตัวท้ายหรือวาเลนซ์อิเล็กตรอนของลิเทียมอยู่ใน n เท่ากับ2แสดงว่าลิเทียมนี้อยู่ในคาบที่2ของตารางธาตุและเป็นโลหะหมู่ที่1ส่วนโซเดียม n สูงสุดคืออยู่ที่3ลงใน s orbital และมีเพียง1ตัวแสดงว่าโซเดียมนี้อยู่ในคาบที่3มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ1หรืออยู่ในธาตุหมู่1นั่นเองคลอรีนอยู่ในคาบที่3เหมือนโซเดียมเลยเพราะฉะนั้นอยู่แถวเดียวกับโซเดียมและในคาบที่3 n เท่ากับ3นี้มีอิเล็กตรอนทั้งหมด7ตัวแสดงว่าคลอรีนนี้เป็นธาตุหมู่ที่7และมีการลงอิเล็กตรอนตัวท้ายๆเป็น p orbital แสดงว่าคลอรีนเป็นอะโลหะ